สวัสดีค่ะเราก่อเองค่ะและตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับรายการสอนก็ได้นะคะ EP ที่1นะคะ EP นี้เราก็จะมาสอนวิธีการลงแสงเงากันนั่นเองค่ะว่าเราลงแสงเงากันยังไงเนาะอย่างแรกเราก็ต้องมีรูปภาพ1รูปที่ระบายเสร็จสับแล้วจริงๆแล้ววันนี้ก็ยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าเสร็จแล้วแล้วกันเนาะสมมุติว่าเสร็จแล้วว่าเราคงจะไม่ระบายอะไรต่อแล้วนะคะอย่างแรกนะคะก็ให้ทุกคนกําหนดก่อนนะคะว่าอยากให้แสงอยากให้เงาอยู่ตรงไหนนะคะสมมุติว่าเราอยากให้แสงมาจากด้านบนนะคะเราก็กําหนดให้แสงมาจากด้านบนตรงนี้อ่ะประมาณนี้นะคะอันนี้เราขอรวมเลเยอร์เป็นรูปภาพ1รูปภาพก่อนนะคะอันนี้อ่ะไปให้ดูอ่ะอันนี้คือ1รูปภาพที่เรารวมไว้นะคะจริงๆแล้วเรามีอันนี้นะคะที่แยกเลเยอร์ไว้แต่ว่าเราขอแบบรวมภาพแล้วกันเนาะมันจะได้ง่ายนะคะเราก็เพิ่มเลเยอร์มา1เลเยอร์ค่ะกด clipping mark นะคะหรือว่ากดการตัดใน Avid นะคะแต่อันนี้เป็น Procreate ก็กด clipping mark ไปเนาะปรับให้เลเยอร์นี้เป็น multiply ค่ะแล้วก็สาดสีสีเงาลงไปเลยซึ่งเราจะใช้สีนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้นะข้างๆนี้อ่ะเราใช้สีนี้นะคะจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดนี้ขึ้นมาให้ทุกคนนะคะไปที่เลเยอร์มัลติพลายนะคะที่เราสาดสีไปเมื่อกี้ทำการลบข้างบนออกนิดหนึ่งใช้ยางลบที่เป็นแอร์บลัดนะคะลบข้างบนออกอันนี้ลบแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องลบเยอะนะคะลบแค่แบบว่ามันแบบจางๆลงนิดหน่อยนะอ่ะตรงนี้ด้วยนะคะคือจะบอกไงดีอ่ะคนเคยเรียนแบบนี่ไหมไอ้ที่มันเป็นทรงกระบอกทรงกลมอ่ะที่อาจารย์ที่อาจารย์เขาชอบให้เราวาดเลยทุกคนอ่ะสมมติที่เป็นวงกลมใช่ไหมเขาก็จะให้เรามาแบบไล่เงาแบบเนี้ยแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเงาแบบนี้เว้ยเนี่ยทุกคนแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแสงที่เข้ามาอย่างนี้นั่นแหละค่ะมันทำแบบนั้นเลยซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นตัวคนใช่ไหมแสงมาจากด้านบนฉะนั้นแสงมันจะต้องเข้าตรงหัวนะคะแล้วก็ตรงไหล่ถามว่าทำไมเพราะว่าตรงหัวเนี่ยมันบังตรงส่วนคอไปนะคะตรงไหล่มันก็เลยแบบไม่มีอะไรบังแสงมันก็เลยสาดเข้ามาตรงถึงไหล่ได้นะคะอ่ะประมาณนี้เนาะจากนั้นนะคะก็ให้เราเพิ่มมาอีก1เลเยอร์นะคะกด clipping mask เหมือนเดิมนะคะปรับเป็นเลเยอร์แสงแบบบางอันมันก็ใช้ตรงนี้ไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรอะเราก็ไม่ได้จำว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่เราจะปรับเป็นแอดใน Procreate ถ้าเป็นใน iBit ให้ปรับเป็นเพิ่มนะคะถ้าเป็นในทรายก็ปรับเป็นชายนะคะโอ้บอกทุกโปรแกรมจริงๆอันนี้เราจะขอใช้สีที่มันออกส้มๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะใส่สีลงไปให้ก็คือเป็นสีนี้ขอใช้เป็นบลัชอันนี้นะคะเราใช้บลัชที่Procreate เขาให้มาเลยนะก็คืออยู่ตรงไอ้รูปตัวเองเนี่ยอ่านว่าอะไรไม่แน่ใจ Calligraphy หรือเปล่านะอ่านไม่ออกไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ตรงบลัชตรงนี้นะคะเราก็จะใส่แสงสีส้มไปตรงที่แสงมันเข้ามานะคะก็จะมีตรงนี้นะแสงมันก็จะสาดโดนทั้งหัวเลยนะฉะนั้นเราก็ต้องใส่แสงให้หมดนะคะตรงไหนที่โดนเราก็ใส่ให้หมดเลยประมาณนี้นะคะใส่ก่อนนะอาจจะไม่ได้พูดในช่วงที่ใส่นะคะอุ๊ยพอได้อ่ะประมาณนี้นะมันก็มีทั้งความง่ายและความยากนะคะเรื่องแสงเงามันง่ายตรงที่แบบว่าเราแบบเรากำหนดแสงตรงนี้เงาก็อยู่ตรงนั้นแต่เราจะมายากตรงที่แบบถ้ารูปทรงแบบนี้เงาจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าถ้าแสงนั่นแหละค่ะทุกคนอารมณ์เหมือนหน้าตาคนนี่แหละมันมีจมูกมีตาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไม่แน่ใจว่าแบบมันใส่เงาใส่อะไรตรงไหนบ้างนะแต่เราก็จะทำให้มันดูเข้าใจง่ายหน่อยแล้วกันเพราะเราเองก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องแสงเงานะคะกำลังฝึกอยู่เรื่อยอันนี้เราก็มาเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะในฉบับของเราที่เราเข้าใจมานะมันก็อาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% แต่ว่าก็อย่าไปเครียดมากนะคะว่าแบบเอาสนุกก็พอเนาะอย่าไปเครียดนะคะถ้าใครดูแล้วไม่เข้าใจก็ลองดูซ้ำใหม่อีกรอบได้นะคะเราเชื่อว่ามันต้องใช้เวลานะของแบบนี้โอเคก็จับประมาณนี้นะคะในส่วนของผมที่เราลงแสงไปนะคะเราอาจจะไปลงเพิ่มตรงจมูกด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าจมูกก็เป็นที่โดนแสงนะคะให้ทุกคนลองแบบว่าสังเกตตอนที่เราไปอยู่กลางแดดอ่ะก็คือสิ่งที่จะโดนแสงก็จะมีตรงหน้าเราตรงจมูกเราแต่เราจะรู้สึกว่าตาเรามันไม่ได้โดนแสงนะมันดูแบบมันก็แสบตานะคะแต่ว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นเราสามารถมองซ้ายมองขวาได้แต่เราไม่สามารถมองขึ้นได้นะเราสามารถมองซ้ายมองขวาได้เราสึกว่าแสงมันไม่เยี่ยงตาฉะนั้นตรงตาจะไม่โดนแสงค่ะคือตรงนี้มันจะเป็นรูโบเขาเรียกนะเบ้าตาอ่ะมันจะเป็นเบ้าตาใช่ก็จะประมาณนี้ค่ะอ่ะใส่ตรงปากให้ด้วยนิดนึงอ่ะจะดูแบบฉ่ำๆนะคะโดดเด่นหน้าฉ่ำประมาณนั้นอ่ะใส่ตรงนี้นิดนึงก็ได้ให้ดูแบบฉ่ำๆประมาณนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยนิดหน่อยเนาะมันจะได้ไม่ต้องดูแข็งมากสำหรับสิ่งที่เราระบายไปเมื่อกี้คือตรงตานั่นเองแล้วก็ใส่ตรงนี้ด้วยนะคะตรงเสื้อเนี่ย
ว่าแสงมันก็เข้ามาโดนตรงนี้เหมือนกันชิบอ่ะก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนถ้าเราอยากทำให้เงามันดูมีมิติมากขึ้นนะคะเราก็เพิ่มเลเยอร์มาอีกหนึ่งเลเยอร์ค่ะปรับเป็นมัลติพายเหมือนกันอันนี้เราจะใช้สีเดิมเลยก็คือสีนี้มันระบายเพิ่มค่ะแบบนี้ให้รู้ว่าตรงนี้มันเป็นเงาอุ๊ยแล้วก็เกลี่ยค่ะเกลี่ยใช่อ่ะตรงนี้ด้วยโอเคค่ะมันก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกเลเยอร์หนึ่งค่ะอันนี้เป็นเลเยอร์แสงเหมือนกันค่ะเราใช้อย่างละ2เลเยอร์แสง2เลเยอร์เงา2นะคะปรับเป็นเพิ่มแอดแล้วก็ชายเหมือนเดิมนะคะตามลำดับไปสีส้มโอเคตรงนี้จะใช้เราจะใช้เป็นแอร์บลัดนะคะระบายลงไปแบบนี้แป๊บนึงนะคะขอแบบทำให้มันดูฟุ้งก่อนอ่ะระบายลงไปแบบนี้นะคะแสงมันก็จะเหมือนแบบสาดเข้ามาตรงหัวเรานะคะตรงไหล่ด้วยอ่ะมันก็จะประมาณนี้ค่ะระบายตรงหน้าผากด้วยนะคะเพราะว่าหน้าผากมันก็โดนแสงเหมือนกันแล้วก็อันนี้สไตล์เราก็จะขอปิดเลเยอร์แสงออกก่อนเราก็จะไปใช้เลเยอร์ของมัลติพายอันนี้นะคะโอเคเก๋นะคะเมื่อกี้ลืมกดอัดนะคะก็เลยต้องมาอ่านทุกคนใหม่อีกรอบนึงนะคะที่เราสอนไปจบแล้วมาขออนุญาตปิดเลเยอร์แสงไปที่เลเยอร์ของมัลติพายอันนี้ที่เป็นเงาอันนี้นะปรับให้มันเป็น normal ก่อนนะคะแล้วก็ใช้สีส้มอันนี้ที่เราแต้มไว้นะคะมันระบายในส่วนของขอบก็คือทำไมไม่ติดอ่ะใช้แอร์บลัดนะคะมันระบายแบบนี้อ่ะเห็นทุกคนเห็นไหมมันจอกส้มมันอ่อนนะคะระบายให้หมดเลยนะคะตรงไหนที่เป็นขอบแล้วก็ทำการเบอร์เลเยอร์นี้ค่ะไม่ใช่เบอร์ทั้งอันนี้นะปรับเป็นอัลฟาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเบอร์นะคะให้สีมันเข้ากันนะคะนั่นแหละโอเคมันก็จับประมาณนี้หรือว่าเกลี่ยเอาก็ได้นะคะถ้าใครมันถ้าโปรแกรมไหนมันเลยไม่ได้เราก็เกลี่ยเอาก็ได้เนาะใช้แอร์บัดเกลี่ยเนาะจากนั้นก็ปรับเป็นมัลติพายเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมสีมันก็จะโอเคขึ้นนะคะแอบรู้สึกว่าเยอะไปนิดหน่อยในตรงเนี้ยขออนุญาตตึ๊บโอเคประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ทำการเปิดแสงเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าอยากทำให้ภาพมันดูสมูทมากกว่านี้นะคะเราก็จะใช้สีส้มนะคะเพิ่มเลเยอร์มา1เลเยอร์ก่อนใช้สีส้มอันนี้หรือว่าจะใช้สีอื่นก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นการคุมโทนนะคะแต่ว่าปกติเราไม่ได้คุมโทนแค่เลเยอร์เดียวนะอันนี้มาแบบคุมโทนธรรมดาเฉยๆเนาะอ่ะเพิ่มมา1เลเยอร์นะคะเลือกสีไหนก็ได้ที่อยากให้ภาพมันเป็นโทนนั้นน่ะอยากให้เป็นโทนฟ้าก็ใส่สีฟ้าถ้าอยากให้เป็นโทนส้มก็ใส่สีส้มนะคะอ่ะเราจะใช้สีนี้เนาะและก็ปรับเป็น Soft Light นะคะSoft Lightนะคะความแบบโอเคแล้วก็ปรับ opacity นะคะให้มันลดลงมาหน่อยหรือว่าใครชอบแบบส้มๆแบบนี้ก็เอาแบบนี้ไปเลยก็ได้นะแต่เราอยากให้มันอยู่ประมาณอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะจะได้ไม่ต้องส้มไปเนาะโอเคแต่แอบรู้สึกว่าสีมันไอ้นี่จังเลยมาเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตใส่สีส้มเพิ่มนิดนึงในตรงเสื้อเนาะรู้สึกว่าสีมันไม่ค่อยเข้ากันโอเคค่ะประมาณนี้อ่ะ50แล้วกันก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการลงแสงเงาของเรานะคะมันก็จะประมาณนี้แหละมันอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรืออะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ต้องฝึกกันไปนะคะไม่เข้าใจว่าให้แนะนำว่าให้ดูใหม่หรือว่าหาคลิปใหม่คลิปอื่นดูไปเลยก็ได้ค่ะถ้าชอบเองก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าให้สอนไลค์กับคอมเมนต์นะคะมา